ักบาตรพระร้อยหนึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่เลื่องชื่อและสืบต่อกันมาช้านานด้วยขนบธรรมเนียมของชาวมอญหนึ่งในเชื้อสายชาวปทุมธานีซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรม1ค่ำเดือน11หรือวันตักบาตรเทโวนั่นเองโดยชาวมอญเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์นอกเหนือจากการทำบุญทั่วไปชาวมอญจะมีการตักบาตรที่ริมน้ำหน้าวัดสำคัญของชาวมอญเรียกว่าตักบาตรพระร้อยหรือตักบาตรพระทางเรือเนื่องจากวันนี้จะมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆจำนวนนับร้อยมารับบาตรโดยทางเรือและจะมีการละเล่นรื่นเริงต่างๆควบคู่ไปกับการทำบุญด้วยเช่นการแข่งเรือการเล่นเพลงพื้นบ้านพิธีตักบาตรพระร้อยเป็นบุญประเพณีของชาวมอญส่วนมากจัดพิธีขึ้นทางน้ำเนื่องด้วยแต่เดิมบ้านอยู่ติดริมน้ำลำคลองจึงใช้เรือสัญจรพระส่วนมากจึงใช้เรือบิณฑบาตเนื่องมาแต่ความเชื่อเดิมว่าหลังวันเสด็จลงจากเทวโลกคือวันแรม1ค่ำเดือน11หรือวันตักบาตรเทโวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงนำพระภิกษุสงฆ์จำนวนเป็นร้อยออกบิณฑบาตชาวประชาจึงหลั่งไหลมาถวายสักการะต้อนรับด้วยดอกไม้และบิณฑบาตทานจึงมีพิธีตักบาตรเทโวขึ้นแต่ชาวปทุมธานีนิยมกำหนดเอาพระบิณฑบาตจำนวนร้อยรูปจึงเรียกว่าตักบาตรพระร้อยสืบมาการตักบาตรพระร้อยนี้แตกต่างกว่าการทำบุญอื่นๆตรงที่ตักบาตรกันในเรือที่ลอยอยู่ในลำน้ำทั้งพระและผู้ที่มาทำบุญจอดเรือจับเข้ากันเป็นพวงเป็นแถวริมตลิ่งจัดเตรียมอาหารมาใส่บาตรส่วนพระภิกษุสงฆ์ผู้มารับอาหารบิณฑบาตก็ลงเรือนั่งเป็นประธานมีสิทธิ์วัดไม่น้อยกว่า2คนอยู่หัวเรือและท้ายเรือคอยสาวเรือไปตามพวงหรือรับอาหารบิณฑบาตจากผู้มาร่วมงานบุญตั้งแต่ต้นพวงจนสุดพวงหลังจากพิธีตักบาตรทางเรือสิ้นสุดลงชาวบ้านจะมีการถวายอาหารเพลให้แก่พระสงฆ์ซึ่งเมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำดอกไม้ธูปเทียนจัดใส่พานมานั่งคอยถวายพระการนำดอกไม้ธูปเทียนมาถวายนี้เป็นประเพณีที่กระทำกันมาแต่โบราณเรียกว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้อันมีคติความเชื่อมาจากพุทธประวัติเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากพุทธมารดาบนเทวโลกพระมหากษัตริย์และประชาชนจึงพากันนำดอกไม้และเครื่องสักการะบูชาต่างๆมาเฝ้าถวายการต้อนรับเมื่อพระสงฆ์รับดอกไม้ธูปเทียนและเดินเข้าสู่อุโบสถแล้วพระสงฆ์จะทำพิธีปวารณาออกพรรษาซึ่งถือเป็นกิจของสงฆ์ต่อไป